สวัสดีชาวอีชอททุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมก็จะมาลงด่าน DA นะครับซึ่งด่านนี้ผมก็ขอแนะนำให้ใช้ปืนที่ยิงเข้าแรงๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือปืนพิษนะครับปืนพิษนี่คือต้องเอาไว้บัคข้ามด่านนะครับแล้วก็มีดนะครับที่แนะนำให้มีนะครับก็คือมีดหมุนมีดคาทาหรือว่าจะเป็นมีดพิษก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกระเบิดน้ำแข็งหรือระเบิดเจดีนะครับเอาไว้บัคดาเมจนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ผมไปทำบัคข้างล่างนะครับบัคข้างบนช่างแม่งแล้วกันลงมาข้างล่างก่อนนะครับใครที่เผลอเข้าห้องกลางคันในช่วงระหว่างคัตซีนก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับเผื่อแบบว่าเกมแม่งบัคไงนะครับโอเคผมก็จะทิ้งปืนกับมีดไว้ก่อน3กระบอกนะครับอย่างละ3เลยเผื่อแบบว่าใครเข้าห้องมาจะได้เอาไปเล่นกันนะครับโอเคปึ๊บไวๆเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับแล้วผมก็จะบัคระเบิดเจดีครับผมโอเคส่วนเรื่องการบักระเบิดในด่าน DA ก็น่าจะรู้กันเนาะว่าทำยังไงแล้วก็รอเลยครับมอนมาแล้วมีเลยผมจะใช้มีดพิษเคลียนะครับมีดพิษหรือว่ามีดหมุนก็ได้หรือมีดคาทานะครับอะไรที่มันเข้าแรงๆก็จะไวกว่านะครับเผลอๆมีดหมุนแม่งดีกว่าได้นะครับแต่ว่าใช้มีดพิษดีกว่าผมชอบใช้มีดพิษโอเคตอนนี้คือยังไม่มีใครกดเข้าห้องเลยนะระหว่างเนี้ยผมก็รอให้คนเข้ามาช่วยอยู่นะครับจะได้แบบว่าจบไปไวนะครับซึ่งด่านนี้ก็ระหว่างทางแล้วก็เคลียร์มอนไปเรื่อยๆนี่แหละครับไม่มีอะไรใช้วีดหมุนดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ต้องทําหาอะไรเลยก็แค่แบบว่าหมุนเฉยๆอ่ะไม่ต้องกดอะไรก็แค่กดเคลื่อนที่อ่ะก็แค่นั้นเองนะครับเหลือกี่ตัวเนี่ยโอเคหมดไวด้วยดิไอตัวนี้แม่งเลือดไหลเป็นน้ําเลยนะครับมันถึงจะไม่แรงมากแต่ว่าเลือดไหลเป็นน้ําใช้ได้เลยแรงสู้มีดพิษไม่ได้หรอกแต่ว่าอันนี้ไวกว่าแน่นอนรับประกันครับผมมีคนเข้ามาช่วยแล้วนี่ใช้มีดคาถาด้วยด้วยการช่วยกันจะได้ไวๆนะครับปึ๊บแล้วก็นี้ต่อเลยฉลามก็ค่อนข้างที่จะอึดหน่อยแนะนำให้ใช้เป็นระเบิดเจดีหรือว่าน้ำแข็งนะครับโยนใส่มันแล้วก็จัดปืนแรงๆสักกระบอกให้มันหน่อยนะครับจะได้ตายไวๆโอเคไอตัวนี้ก็เช่นกันตัวหอยเนี่ยมาน้ำยักษ์หรอไม่รู้ว่ะปาระเบิดไปแล้วก็จัดปืนให้มันแรงๆเลยโอเคเมื่อหมดแล้วนะครับก็รอไอ้ตัวนี้นะครับมาเปิดทางให้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้ตรงเถาวัลย์ตัวเนี้ยมันมีหินปิดอยู่เราไม่สามารถขึ้นได้เราต้องรอไอ้ตัวนี้นะครับปึ๊บเปิดให้ทีโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้แล้วครับไปตามทางปีนขึ้นอีกแล้วก็ปีนขึ้นอีกเข้าตัววาร์ปเลยครับโอเคคาสเซนครับเรามาเจอกับบอสโอเคก็ปาระเบิดไปเลยครับแล้วก็ยิงไปเลยครับผมพวกปืน 8.5 ดาวนะครับมันจะมีคุณสมบัติที่แบบว่ายิงทะลุตัวนะครับเราพยายามทําให้ตัวมันซ้อนๆกันเนาะแล้วก็ยิงแม่งเลยทีเดียวมันจะดีมากนะครับยิงแม่งเลยครับผมระวังตายก็พอแล้วอันนี้ลงกัน2คนก็ค่อนข้างที่จะช้ายิงไปเลยไอ้ฉลามตัวเนี้ยเรายืนอยู่หน้ามันไม่ได้นะครับเผื่อแม่งพุ่งมาตรงคือเราตายห่าเลยนะเว้ยนั่นไงเพื่อนตายหาไปแล้วเออนี่พื้นแดงเนี้ยต้องระวังเว้ยมาโอ้ยติดเอฟเฟกต์ผมไม่ชอบเลยเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยแม่งแบบเกะกะลูกตาวะยิงโอ้ยกูตายผมตายเลยโอเคตายไม่เป็นไรช่างมันตายได้ไงก็ไม่รู้ยิงแม่งไปก่อนเดี๋ยวตายเกิดเอาไอ้นี่ก็ได้เอาระเบิดก็ได้นะครับอันนี้คือผมพลาดนะครับพลาดที่ผมตายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันครับยิงแม่งก่อนเลยครับยิงเข้าช้ามากมันต้องเลี้ยงเลือดให้เท่าๆกันอ่ะมันถึงจะยิงเข้าแบบว่าแรงๆอ่ะคราวนี้มันขี่หลังกันละอันนี้ก็ต้องช่วยยิงไปเรื่อยมันก่อนมันจะตายอ่ะตอนนี้ผมก็ได้บัคระเบิดมาใหม่แล้วนะครับผมขออย่างเดียวคือไม่ตายก็พอละยิงแม่งไปเลยครับผมปึ๊บปาระเบิดไปโอเคถ้ามันแยกล่างต้องยิงตัวที่มีมงกุฎแต่ว่าผมแนะนําให้ใช้มีดเคลียแม่งไปเลยถ้ามีมีดพิษนี่คือดีเลยแม่งจัดการง่ายดีนะครับไม่ตอนนี้คืออยู่ไหนก่อนในสัตว์หมดโอเคหมดทันเวลาก็ยิงต่อเลยครับผมยิงต่อเนื่องเลยปืนโอเวอร์ลอร์ดผมแม่งแรงนะครับเอ้ยพื้นเนี่ยต้องระวังนะครับใครที่แบบว่าบักระเบิดเนี่ยแล้วแบบติดสโลว์ต้องแบบไวเลยนะช้าไม่ได้เลยนะเว้ยไม่งั้นตายเสียเวลาอ่ะแยกล่างแล้วใช้มีดพิษเคลียเลยครับผมคลิกซ้าย3ทีแล้วก็คลิกขวาทีนึงโอเคอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้แหละไปยิงต่อเลยครับบอสก็จะตายห่าละเป็นกระสุนเ
ก็ยิงไปเลยครับเอาลูกโป่งนี้ผมแนะนำนะครับให้วิ่งกระโดดขึ้นนะครับอย่าไปวิ่งชนนะครับไม่งั้นมันจะขึ้นช้าโอเคพื้นแดงกระโดดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับโอเคตามนั้นอันนี้ก็ยิงไปเลยครับบอสใกล้ตายแล้วลง2คนก็เฟียวได้ครับผมเป็นไงยิงแม่งไปเลยครับแตกครับผมโอเคอันนี้เราก็วิ่งไปตามทางเลยนะครับเดี๋ยวใช้มีดเคลียร์ระหว่างทางเลยนะครับเอ้ยไอ้เหี้ยโดนหนวดปลาหมึกนะครับเอ้ยเพื่อนช่วยด้วยโอ้ยไม่ต้องช่วยละกูดิ้นหลุดอันนี้คือแบบว่าระหว่างทางเราจะเจอกับหนวดปลาหมึกแล้วก็พวกปลาพวกหอยเม่นอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลี่ยงการต่อสู้ได้นะครับโดยการกระโดดข้ามไอ้สาหร่ายสีเขียวนี้ไปเลยนะครับอันนี้เราพยายามอย่าวิ่งเข้าใกล้นะครับไม่งั้นมันจับเราเหวี่ยงได้นะครับโอเคอันนี้ต้องเคลียร์นะครับเพราะว่าเราต้องมีความเร็วที่มากพอนะครับที่แบบว่าเราจะสามารถกระโดดข้ามบัวสาหร่ายตัวนี้ได้นะครับถ้าเร็วไม่พอก็ต้องนี้แหละก็ต้องยิงเอายิงไอ้ตัวเนี้ยอึดโอเคแตกแล้วก็ไปเจอกับบอสตัวต่อไปเลยนะครับโอเคกระโดดลงไปเลยในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถข้ามด่านได้นะครับโดยใช้ปืนพิษหรือว่าปืนไฟนะครับยิงเข้าไปที่ไอ้มังกรตัวเล็กตัวนี้นะครับอย่างผมมีปืนพิษนะครับมันก็จะใช้ง่ายหน่อยอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นปืนพิษที่สามารถกดคลิกขวาได้นะครับอันนี้เลยเราก็กดคลิกขวายิงขึ้นไปครับผมนี่แล้วก็ยิงอีกครับผมยิงไปเลยยิงเรื่อยๆเลยครับยิงไปเรื่อยๆกว่าจะตายอ่ะนะครับตายหรือยังโอเคตายหาแล้วครับผมโอเคแล้วก็ชิลๆเลยครับตรงนี้รอก่อนสักครู่รอพวกมอนมันเกิดมาเดี๋ยวเราจะเคลียร์มอนกันนะครับเพื่อข้ามด่านไปยังบอสตัวสุดท้ายเลยนี่แหละครับจะได้แบบว่าไวๆนี่มีของก็ผ่านไว้ครับแค่มีปืนแรงๆมีบัคระเบิดเจดีน้ำแข็งมีมีดมีปืนพิษข้ามด่านอะไรเงี้ยโอเคแล้วนะครับโอเคเคลียร์ครับเคลียร์ให้หมดเลยสวยครับผมโอเคเราข้ามมาด่านสุดท้ายแล้วครับบอสตัวสุดท้ายของเราใครๆเขาก็อยากได้ระเบิดเจดีอ่ะผมยังอยากได้เลยนะเว้ยระเบิดเจดีถาวรอ่ะแต่แม่งไม่มีว่ะเดี๋ยวแจกปืนให้เพื่อนก่อนเผื่อแบบว่าจำเป็นต้องใช้อะไรงี้อ้าวเพื่อนมีแล้วโอเคงั้นก็สวยดีครับโอเคถ้าล่างแดงมันยิงเข้าแรงเว้ยแต่ว่าห้ามตายเลยนะครับต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับถ้าตายคือมันจะเปิดเกาะนี่คือแบบลำบากเลยนะเว้ยมันเสียเวลาครับปาระเบิดเข้าไปแล้วก็ยิงนะครับหนีล่างแดงแม่งตายไวนะครับสวยเลยยิงไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนลูกขึ้นไปอีกแล้วต้องเตรียมทุบเลือดมาให้เยอะครับแต่ว่าด่านนี้ใช้เลือดไม่เปลืองเท่าด่าน LL หรอก LL แม่งใช้เลือดเปลืองนะครับแล้วก็ยิงไปเลยครับปาระเบิดจะดีน้ำแข็งเข้าไปแล้วก็ยิงแม่งเลยครับปึ๊บเปลี่ยนลูกเฮ้ยสลับทันปืนไม่ตกเอาเปลี่ยนสีแล้วถ้าเป็นร่างสีฟ้าเราสามารถตายได้ครับแต่ร่างสีแดงคือเราห้ามโดนฆ่าตายหรือว่าโดนหาเหวอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเรากดฆ่าตัวตายได้ครับเราสามารถกดฆ่าตัวตายเองได้นั้นไม่เป็นไรเวลาเป็นร่างแดงทีไรบอสแม่งชอบปนสตีนบินขึ้นไปข้างบนครับคืออยากจะผ่านอ่ะก็ไม่ได้ผ่านอ่ะแต่ตอนนี้คือผมรำคาญในพายุตัวนี้มากเลยยิงแม่งเลยครับผมลง2คนก็เฟียลได้คนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับยิงแม่งไปเลยครับเป็นลูกครับแล้วก็ปาระเบิดไปแล้วก็ยิงต่อครับผมอ้าวบินขึ้นไปอีกแล้วผมเริ่มรำคาญไอ้พายุตัวนี้ละไอ้สัตว์มาหากูอยู่ได้แล้วขยันตามมาด้วยนะไอ้เวนอ่ะยิงต่อเลยครับผมเฮ้ยตามเพื่อนบ้างดิไม่ใช่ตามแต่ผมอ้าวชิบหายเพื่อนฝากด้วยยิงต่อเลยครับอ้าวเปลี่ยนล่ามสีฟ้าแล้วเดี๋ยวล้อมลงมาอุ้ยเฮ้ยจะตายเมื่อกี้ปาระเบิดไปเลยครับแล้วก็ยิงแม่งเลยครับผมตายแน่รอบนี้ชัวร์จัดแตกดิเออแตกเฮ้ยเก็บลูกบอลก่อนโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจบแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดกล่องดูนะครับว่าจะได้ระเบิด JD ถาวรหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าฟุกเปิดในคลิปได้นี่แม่งแบบเชี่ยร้องเลยนะเอ้มันมีกล่องพวกก่อนหน้านี้ด้วยผมรับมาเปิดเลยแล้วกันรับมาหมดยังหมดแล้วแหละเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูนะเปิดได้ระเบิด JD ถาวรไม่ได้เหี้ยอะไรเลยชิ้นส่วนผมแม่งจะครบแล้วนะ988ชิ้นเอ้ย988ชิ้นมันไม่ได้ยากนะผ
เพราะว่าด่าน DA ผมก็ลงเล่นทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าว่างไงแต่ว่าไม่เคยได้ระเบิด JD ถาวรเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ